โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบุสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับมาอัปเดตส่วนกิจกรรมนะครับก็เป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะได้พบฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของบริษัทบุสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกมาเลยหน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดสมัครคนใต้ที่องต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับไปดูคลิปกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 100% แน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย 100% แน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็ในส่วนของตู้กาชาการันตีเทพครับวันนี้เป็นคิวของโซนาร์ตนะฮะเป็นโซนาร์ตล่างของแกนล็อกเก็ตนะตัวนี้สะท้อนดีมากนะครับแล้วก็ถึกด้วยนะตัวนี้ใครอยากเล่นตัวนี้ก็มาสุ่มได้นะครับผมเคยมีรีวิวในช่องแล้วนะครับไปดูคลิปของรีวิวโปเกมอนได้นะครับรางวัลชัยเพชรเนี่ยนะครับก็ยังเป็นดิสสกิลนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่พอทำให้เราได้ดิสกิลนะครับได้อีกนะครับผมนี่จะเป็นในส่วนแรกนะครับผมในส่วนที่2นะครับผมก็ยังคงเป็นวงล้อนะครับนี่วงล้อบัตรฟักไข่กับบัตรจับแล้วก็ดาวพนานี้จะอยู่วันสุดท้ายแล้วนะครับผมใครที่มีเพชรนะครับ 5,000 นะฮะจริงๆมาสามารถใช้เพชรได้ 5,000 5,000 3วันที่ผ่านมานี่วันที่3นะก็เหมือนได้ผมก็เลยว่าตรงนี้ก็ได้บัตรจับอะไรกันเยอะแยะมากมายบางคนก็ได้เป็นร้อยๆใบเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มบัตรจับได้อย่างดีเลยนะแล้วก็เพชรเนี่ยสามารถใช้แล้วก็เอาไปรับดิสกิลได้อีกนะครับตรงนี้อย่าลืมมาทํากันนะครับตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวไม่ดูในส่วนของกิจกรรมล็อกอินนะฮะนี่ครับของเดือนนี้ครับมีโปเกมอนแจกฟรีก็คือกอมเบนะครับหรือร่างเล็กของคาร์บิกอนผมอยากจะถามว่ามันเอาตัวนี้มาทำไมนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเอามาทำไมนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความสามารถอะไรเลยนะฮะแจกเพื่อนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็กิจเข้าใหม่นะครับในวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับป้ายกันต่อสู้นะอันนี้เนี่ยนะครับมันจะโดยตรงกันกับดิสกิลนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็นะครับเป็นการที่เรานะครับเหมือนเดิมนะครับไปกับสู้กับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ที่1ครับวันแรกเลยจะอยู่กับเรา28วันนะฮะก็เป็นการทำภารกิจแหละนะครับมีอะไรบ้างล่ะมีใช้พลังกาย500แต้มสนามลบ5ครั้งขนส่ง6ครั้งแล้วก็ค่าความสนุกนะครับ100คะแนนก็จะได้ XP วันหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่500หน่วยนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ทำภารกิจไปจนเลเวลมันขึ้นเมื่อเลเวลมันขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลตามเลเวลเลยนะครับรางวัลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นรางวัลแบบปกตินะครับแล้วก็รางวัลแบบระดับยากก็คือต้องเติมปลดล็อกก็แหละนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เติมเนี่ยมันจะได้แค่ไอเทมแถวบนถามว่าไอเทมแถวบนมีอะไรบ้างล่ะก็จะเป็นพวกเนี่ยไอเทมอัปเกรดนะครับเลเวล5ได้เพชรใช่ไหมเลเวล7ได้เหรียญแฟลตเลเวล10ก็เหรียญแฟลตอะไรอย่างเงี้ยครับ14ได้หินล้างนะครับผมล้างสกิลนะเลเวล19ได้บัตรจับ18ได้เสียชิปทั่วไปหินเมก้านะครับเลเวล20นะฮะแล้วก็มีกล่องริบบิ้นนะฮะแล้วก็นี่เลยครับเลเวล25ครับได้เสียชิป120เลยนะฮะแล้วก็มีพวกเลเวล30จะมีกล่องอุปกรณ์นะฮะเลเวล35นะครับได้เพชรกลับมา100และนี่ครับเลเวล40ครับได้บัตรจับ3ใบเนาะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับจนถึงเลเวล50ครับสิ่งที่สำคัญนะครับของกิจกรรมนี้ก็คือหนังสือกลาดอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอัพถึงเลเวล50ได้นะก็จะได้หนังสือถึง80ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีริบบิ้นสีม่วงแล้วนะแล้วก็ได้เพชรคืนกลับมา150นะฮะไล่ไปเรื่อยครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนี่จนถึงเลเวล70ครับจะได้เห็นถ่ายทอดนะครับผมแล้วก็เลเวล75เนี่ยคุณจะได้รับเศษชิปทั่วไปถึง240ชิ้นเลยนะครับไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแล้วก็เลเวล85จะได้เพชรคืน200นะครับก็ไล่ไปอีกเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล95ครับได้เพชร300เลยลากมาทางขวาครับสุดท้ายครับเลเวล100ครับเขาจะแจกหนังสือการ์ดอนเราเลย160ชิ้นนะครับรวมกับที่เราได้มาแล้วตอนเลเวล50ใช่ไหมก็จะเป็น240เพราะฉะนั้นเนี่ยสายฟรีถ้าเกิดว่าเรากดพาได้เลเวล100จะได้ทั้งหมด240ชิ้นนะโอเคไหม
แล้วก็ใน1เดือนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราทำภารกิจจบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ครบ100หรอกเราจะต้องใช้วิธีการกดเพชรเอานะครับเนี่ยเราจะต้องใช้เพชรกดเอานะครับเพื่อที่จะได้อัพเลเวลของมันนะครับผมเนี่ยผมจะกดให้ดูถ้าเกิดว่าเรากดเลเวล100เพชรใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเลเวลอย่างนี้ป่ะแล้วเราก็รับของรางวัลได้ในสำหรับคนที่อาจจะอัพเลเวลโดยการใช้เพชรนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เติมนะครับ470การเติม470เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ VP อะไรเลยนะครับมันคือการเติมเพื่อปลดกุญแจล็อกของแถวล่างเท่านั้นซึ่งแถวล่างเนี่ยมันก็จะมีของที่ได้มากขึ้นนะครับเป็น2เท่าเลยแหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพชรเองนะครับเหรียญแฟตเองนะครับรวมไปถึงเนี่ยลากลงมาเนี่ยเลเวล50เนี่ยหนังสือการ์ดอนเนี่ยนะครับได้200เลยเห็นไหมแล้วก็จะได้ในส่วนของริบบิ้นสีทองด้วยไล่ไปเรื่อยนะครับเห็นปะเนี่ยจะเป็นของที่ดีกว่าแถวบนนะครับผมเนี่ยเพชร500นะครับเนี่ยรวมไปถึงเลเวล100เนี่ยจะได้รับในส่วนของกรอบรูปนะฮะซึ่งกรอบรูปตัวนี้นะครับสามารถไปแปลเป็นหนังสือการ์ดอนได้400นะครับเบสเสร็จแล้วเนี่ยใครที่เติม410เนี่ยจะได้หนังสือการ์ดอนสูงสุดถึง880ชิ้นเดือนเดียวก็ซื้อเทพไปแล้วนะครับสบายๆนะครับซึ่งนะฮะกรอบรูปเนี่ยสามารถเอามาแลกในกิจปฏิหาริย์ได้วันนี้วันสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าวันสุดท้ายจริงๆนะครับที่ผมรีวิวไปว่าวันนี้คือวันที่คาบเกี่ยวกันระหว่างกิจกรรมป้ายกันต่อสู้วันแรกกับกิจกรรมปฏิหาริย์วันสุดท้ายที่เป็นกรอบรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากรอบรูปตัวนี้มาแลกได้นะครับ400นะครับจะแลกได้ถึง400เลยนะครับบวกกับที่เราแจกตามเลเวลต่างๆก็จะรวมกันที่880เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับกิจปฏิหารนะครับคือวันสุดท้ายนะที่แลกกรอบรูปส่วนป้ายกระต่อสู้คือวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเพชรเหลือก็สามารถที่จะมากดพาร์ทนะครับป้ายกระต่อสู้นะครับเพื่อหนังสือการ์ดอนเพื่อเอากรอบรูปมาแลกในกิจปฏิหารเพื่อรับหนังสือการ์ดอนเข้าไปอีกชั้นนึงนะครับหรือนะครับไม่ใช่หรือดิและนะครับพอเรากดเพชรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มารับดิสกิลต่อได้เป็นชั้นที่2เพราะนั้นเนี่ยคือมีกับได้กับได้นะครับหรือบางคนเนี่ยใช้วิธีเอาเพชรมากดวงล้อก็ได้นะครับ 5,000 ขาดอีก 5,000 เนี่ยก็มากดป้ายนะครับผมก็จะได้ดิสกิลนะครับสูงถึง190ชิ้นเลยวันนี้นะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทวนกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับโปเกมอนแจกฟรีนะครับในกิจกรรมล็อกอินก็คือกอมเบนะครับแล้วก็มีป้ายกระต่อสู้มาใหม่นะครับผมวันแรกนะครับผมรับหนังสือการ์ดอนได้กรอบรูปนะฮะเอามาแลกในนี้กิจกรรมปฏิหารวันสุดท้ายนะครับผมได้หนังสือการ์ดอนอีก400นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เพชรที่เหลือมากดวงล้อได้นะครับเพื่อที่จะหมุนหาบัตรพระไข่นะครับหาบัตรจัดระดับสูงหาดาวพัฒนาได้นะครับซึ่งเพชรต่างๆที่ถูกใช้เนี่ยจะถูกสะท้อนไปที่ดิสกิล190นะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again